ทุกคนครับทุกคนรู้ไหมครับว่าพี่เนี่ยเป็นใครคือทุกคนดูดิเฮ้ยทำไมมันเหลือแค่ 8,000 เหลือ 20,000 หรือว่าทุกคนจะจำไม่ได้แล้วว่าผมเป็นใครผมก็เข้าใจนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยกว่าผมจะลงคลิปนะครับก็1อาทิตย์เลยนะแต่ว่าตอนนี้นะครับผมกลับมาแล้วนะทุกคนหวังว่าทุกคนจะจำผมได้นะครับผมคือแบงค์ผมคือแบงค์ดูดีๆหากท่านกำลังมองหาเว็บไซต์ขายดีเกมออนไลน์บัตรเติมเงินเกมบัตรกรีน่าเชลและไอเทมโค้ดเกมผมแนะนำเว็บนี้เลยขั้นเทพไม่โกงไม่เกียนลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับก็สวัสดีน้องๆท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดู9จุดแอบซีซั่นล่าสุดของแดนชำระบาปนะครับทุกคนแล้วก็จุดแอบในวันนี้เนี่ยที่ผมหามาให้นะครับบอกก่อนเลยนะครับว่ามันสามารถแอบได้จริงๆนะครับทุกคนรับรองว่าทุกคนเนี่ยเอาไปใช้ไต่แรงได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดแอบกันเลยนะครับก็มาถึงจุดที่1นะครับให้ทุกคนเตรียมรถมาด้วย1คันนะครับแล้วก็มาจอดท้ายรถคันนี้ได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะจอดแป๊บนึงถอยดิได้ยังได้แล้วนะครับทุกคนงั้นเดี๋ยวพี่จะกระโดดขึ้นไปเลยกระโดดไปดิไปดิอ้าวเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นวะเฮ้ยคือรถคันนี้มันขึ้นยากจังวะเฮ้ยเอ้าทำไมด้านหน้าขึ้นไม่ได้อ่ะเอ้าข้างหลังขึ้นได้เฉยอะไรของมันวะรถคันนี้นี่นะครับทุกคนคือมันสามารถขึ้นมาแอบได้นะครับตรงกระบะมันตรงเนี้ยเห็นไหมแล้วก็จุดนี้นะครับคือมันเนียนด้วยนะครับแล้วก็วงส่วนใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะบีบมาตรงนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะแอบชิดๆเลยนะครับเนี่ยทุกคนผมแนะนำให้ทุกคนแอบแบบนี้นะครับเพราะว่าไอ้ส่วนกระบะตรงท้ายเนี่ยมันจะสามารถบังให้เราได้นะครับถ้าคนอื่นวิ่งมาจากระยะไกลอย่างเงี้ยเขาจะไม่เห็นนะครับหรือว่าเข้ามาใกล้ๆเนี่ยยิ่งไม่เห็นเราเลยนะน้องๆคือพี่ว่ามันเนียนมากๆอ่ะจุดนี้บอกเลยนะครับว่าซุ่มยิงได้แบบสบายเลยนะครับอย่างเช่นเวลาคนเดินผ่านอย่างเงี้ยให้น้องๆนะครับลุกขึ้นไปยิงเลยรับรองว่าเราเนี่ยได้เปรียบแน่นอนนะครับจุดต่อไปนะครับให้เตรียมรถมาด้วย1คันเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็มาจอดตรงนี้นะครับตรงถังนี้เลยเห็นไหมทุกคนแล้วก็ให้เราเนี่ยกระโดดมาที่ถังตรงนี้แล้วก็กระโดดขึ้นไปท้ายกระบะตรงนี้ครับเป็นไงทุกคนคือจุดนี้ก็แอบได้เหมือนกันนะครับแต่ผมแนะนำให้ไปอีกคันหนึ่งดีกว่านะครับทุกคนกระโดดไปเลยนะครับทุกคนแบบนี้เลยนะครับคือมันสามารถแอบได้นะครับจุดนี้แล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มันเนียนมากๆเลยนะครับทุกคนเหมือนเดิมครับให้ทุกคนนะครับมาแอบท้ายกระบะแบบนี้เลยนะครับทุกคนน้องๆก็แอบไว้ตรงนี้นะครับเผื่อมีใครมาอย่างเงี้ยเฮ้ยข้างหน้าเรามีคนด้วยนี่หว่าทุกคนเห็นไหมน้องๆเห็นไหมครับคือข้างหน้าผมมันมีด้วยเว้ยแต่ว่าเขาเนี่ยไม่เจอผมหรอกเพราะว่าผมแอบเนียนจุดที่3นะครับให้น้องๆมาที่ริมน้ำตรงนี้เลยนะครับสังเกตว่าใต้ถุนเนี่ยมันมีกล่องตรงนี้อยู่นะครับกล่องไม้อ่ะแล้วก็ให้น้องๆนะครับมาหมอบตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะหมอบให้ดูนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับอยู่ใกล้กับสนามกอล์ฟนะทุกคนเนี่ยคือให้เรามาหมอบตรงข้างหลังของกล่องไม้ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะคานเข้ามาตรงท้ายกล่องตรงนี้เลยนะครับก็ให้น้องๆคานตามพี่มาได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมคือมันสามารถแอบได้นะครับทุกคนดูดิเห็นเปล่าแต่ว่าไอช่องตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถเข้าไปได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนอย่างน้อยเนี่ยเรามาคานตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมคือมันจะมีน้ำเนี่ยบังขาให้เรานะครับแล้วก็มีเรือเนี่ยบังให้เราด้วยนะครับถือว่าจุดนี้เนี่ยเนียนมากๆเลยนะครับทุกคนดูดิคือเรือมันบังให้เรามิดเลยนะครับให้เราเนี่ยระวังแค่ฝั่งหน้าฝั่งเดียวนะครับทุกคนแล้วก็ฝั่งซ้ายมือนิดหน่อยตรงนี้เองเนี่ยเห็นไหมจุดที่4นะครับจะอยู่ตรงแถวลงเรื่อยนะก็ให้ทุกคนเนี่ยมาตรงนี้นะครับเห็นไหมคือไอ้รางไม้เนี่ยมันสามารถกระโดดขึ้นไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะกระโดดให้น้องๆดูนะเป็นไงเป็นไงอีกขั้นหนึ่งอ้าวเฮ้ยจะล่วงทำไมวะเฮ้ยเอาดีๆเออได้พอดีเลยพอเราโดดได้แล้วนะครับ
ให้น้องๆเนี่ยกระโดดมาตรงนี้เลยเห็นไหมให้น้องๆกระโดดตามพี่มาได้เลยนะครับแล้วก็ย่อมาตรงนี้แล้วก็เราเนี่ยจะตกมาอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมคือมันสามารถแอบได้นะครับให้ทุกคนเนี่ยมาแอบตรงนี้เลยเนี่ยเห็นไหมคือมันเนียนมากๆนะครับตรงนี้เพราะว่ามันมีหลังคาบังให้เรานะครับให้เราเนี่ยระวังแค่ฝั่งข้างหลังแล้วก็ฝั่งข้างหน้าอย่างเดียวพอก็คือตรงนี้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันยังดีนะครับที่มีเสาบังให้เราอยู่ซึ่งถ้ามองจากระยะไกลนะครับจะไม่ค่อยเห็นนะนอกจากสังเกตจริงๆอ่ะถึงจะเห็นน่ะคือตามึงต้องเทพอ่ะถึงจะเห็นพี่อ่ะทุกคนจุดต่อไปนะครับให้ทุกคนสังเกตที่ก้อนหินก้อนนี้นะครับเพราะว่าก้อนหินก้อนนี้เนี่ยมันเป็นที่แอบโคตรเนียนให้เรานะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะคานมาตรงนี้เลยนะทุกคนก็ให้น้องๆนะครับคานชิดกับก้อนหินก้อนนี้เลยแบบพี่เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมดูดิคือเราจะจมลงไปเลยไม่มีแม้เศษผมเศษปืนเศษอะไรแม้แต่นิดเดียวนะที่โผล่ขึ้นมานะไม่มีเลยคือมันโคตรเนียนอ่ะทุกคนน้องๆดูดิครับเห็นไหมคือถ้ามีคนเดินผ่านแถวเนี่ยรับรองไม่เจอผมรับประกันได้เลยเพราะว่าพี่ลองแล้วมันไม่เจออ่ะมันเดินผ่านพี่ไปอย่างเงี้ยพี่ยิงเลยจุดต่อไปนะครับก็อยู่ใกล้ริมน้ำเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าจุดนี้เนี่ยให้ทุกคนสังเกตที่กล่องไม้กล่องนี้นะครับเห็นไหมคือมันจะมีช่องตรงนี้นะครับทุกคนให้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้เลยง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมทุกคนดูดิคือซ้ายขวาจะมีกล่องบังให้เรานะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็ยังมีไม้บังให้เราด้วยนะครับคือให้เราระวังแค่ฝั่งข้างหน้าหรือว่าจะมองรอบๆก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าศัตรูจะเห็นเรานะเขาต้องเดินมาใกล้ๆเราอะแต่ว่าถ้าศัตรูมาใกล้ๆนะทุกคนได้ยินเสียงอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยถ้าได้ยินเสียงเดินมาแล้วนะครับยังไงก็ลุกขึ้นไปยิงจุดต่อไปนะครับจะอยู่ตรงเหมืองหินนะทุกคนก็ให้น้องๆนะครับเตรียมไอวอลมาด้วยประมาณ3อันนะครับแล้วก็มาตั้งตรงนี้เลยนะเนี่ยเห็นไหมให้มาตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะตั้งให้มันพอดีก่อนตรงนี้แหละน่าจะได้แล้วนี่เลยนะทุกคนให้น้องๆตั้งไอวอลแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยกระโดดขึ้นมาตามพี่ได้เลยนะครับดูดิเห็นไหมคือมันสามารถขึ้นมาได้นะครับทุกคนแล้วก็เพื่อเป็นการเซฟตัวนะครับเซฟตัวของเราเองเนี่ยเวลากระโดดขึ้นไปนะคือถ้าเรากระโดดสั้นเกินไปเนี่ยมันจะตกนะครับให้น้องๆนะครับตั้งไอวอลอันที่3ตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยเซียนกระโดดแล้วเอามาแค่2อันพอแล้วก็ให้น้องๆนะครับกระโดดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กระโดดมาแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมคือจริงๆมันใช้แค่2อันก็ได้นะครับทุกคนแต่ว่าผมเอาไว้เซฟตัวไงเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนเดินมาตรงนี้นะครับสังเกตว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะมีต้นไม้อยู่นะครับทุกคนให้น้องๆนะครับมาแอบตรงนี้เลยเห็นไหมคือมันสามารถแอบได้จริงๆนะครับจุดนี้และก็มันเนียนมากๆเลยนะครับดูดิคือต้นไม้เนี่ยมันบังให้เราหมดเลยนะครับและก็เราเนี่ยมีพื้นที่สำหรับเดินค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะครับในจุดนี้นะครับจุดต่อไปนะครับให้ทุกคนเตรียมไอวอลมาด้วย3อันนะครับแล้วก็มาตั้งตรงนี้เลยนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมให้ทุกคนตั้งตามผมได้เลยนะครับพอตั้ง1อันเสร็จแล้วนะครับผมอยากให้ทุกคนมาลองกระโดดขึ้นไปก่อนนะครับว่ามันขึ้นไปได้หรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมคือผมขึ้นไปไม่ได้อ่ะเนี่ยเห็นเปล่าถ้าเราขึ้นไปไม่ได้นะครับให้เราไปตั้งอีกอันนึงตั้งใหม่แต่ว่าให้มันเนี่ยอยู่ในระดับต่ำกว่าเดิมนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมให้น้องๆตั้งตามผมได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ลองไปเทสดูนะครับว่ามันขึ้นไปได้หรือเปล่าเห็นไหมอ้าวเฮ้ยขึ้นไม่ได้จริงดิขึ้นได้นะครับพอขึ้นมาได้นะครับให้ตั้งอันที่3สูงกว่าทุกอันเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมคือมันขึ้นไม่ได้ไงมันต้องตั้งอันที่3นะครับทุกคนก็ให้น้องๆตั้งตามพี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะตั้งตรงนี้เลยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็ให้น้องๆเนี่ยกระโดดขึ้นมาแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับแค่นี้นะครับเราก็มาอยู่บนหลังคาได้แล้วนะครับดูดีทุกคนคือจุดนี้โคตรกว้างอ่ะแล้วก็จุดนี้นะครับผมแนะนำให้เอาสโคป4มาด้วยนะ
คือเราซุ่มยิงได้แบบสบายเลยนะครับดูดิคือจุดนี้ดีมากๆอ่ะจุดต่อไปนะครับจะอยู่ตรงลานสกีนะทุกคนก็ให้ทุกคนนะครับมาตรงนี้เลยนะเห็นไหมคือมันสามารถแอบได้นะครับจุดนี้ดูดิคือมันจะมีไอ้ตรงตู้เนี่ยเห็นไหมก็ให้เราเนี่ยย่ออย่างเดียวก็พอนะครับแค่นี้ก็เนียนแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมคือถ้าใครเดินมาแถวเนี่ยอย่างน้อยเราเปิดก่อนได้ทันทีครับเพราะว่ามันมีตู้เนี่ยบังให้เรานะทุกคนรับรองว่าศัตรูยิงมาเนี่ยไม่โดนมีตู้บังยังไงก็ไม่โดนนะครับคือตรงภูเขาเนี่ยไม่มีใครลงมาอยู่แล้วนะครับให้เรามองเฉยๆก็ได้นะครับแบบว่าชมวิวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมฟังเสียงด้วยนะทุกคนเผื่อใครเดินมานะครับน้องๆจะได้ตั้งตัวทันนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับ9จุดแอบของแดนชำระบาปนะครับแต่ละจุดเนี่ยบอกก่อนเลยนะครับว่าคือมันเนียนมากๆอ่ะแล้วก็สามารถซุ่มยิงได้ด้วยนะครับรับรองว่าขึ้นแรงแดงแน่นอนนะครับทุกคนเออแล้วก็ตอนนี้นะครับผมมีแฟนเพจแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ใครที่อยากเข้าแคนผมนะครับนี่เลยเข้าไปกดติดตามที่เพจผมไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าผมจะอัปเดตในเพจนะน้องๆก็เข้าไปกดติดตามไว้นะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย